สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับการใช้งาน ROG Ally ดีๆมาฝากนั่นก็คือการสตรีมเกมจาก PC มาเล่นบน ROG Ally ของเราซึ่งข้อดีของการทำแบบนี้อย่างแรกเลยคือเราจะเล่นได้นานขึ้นเพราะว่าการประมวลผลจะไปอยู่ที่ PC ของเรานะครับตัว ROG Ally เป็นแค่เหมือนเครื่องไคเอนสำหรับเล่นเท่านั้นข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้า PC ของเรามีสเปคที่สูงเนี่ยเฟรมเรทที่ได้ก็จะสูงกว่าการประมวลผลบน ROG แน่นอนครับส่วนข้อเสียก็น่าจะมีแค่เรื่องเปลืองไฟเท่านั้นแหละเพราะว่าเราก็ต้องเปิด PC ไปด้วยแต่ถ้าค่าไฟไม่ใช่ปัญหาก็มาดูวิธีการทำกันเลยครับโดยงานนี้โปรแกรมที่เราต้องใช้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ Sunshine อันนี้จะติดตั้งบน PC ของเราส่วนตัวที่2ก็คือ Moonlight Game Streaming ตัวนี้จะติดตั้งบน ROG Ally นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันเรามาเริ่มกันที่การติดตั้ง Sunshine บน PC ของเราก่อนนะครับก็ไปที่ URL นี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใน Description ให้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาดูตรง Asset ครับถ้าเกิดมันไม่มีตัว Windows Portable ก็คลิกตรงนี้ครับ Show All 24 Assetตัวนี้ที่เราต้องดาวน์โหลดก็คือ Sunshine Windows Portable นะครับก็กดดาวน์โหลดเลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มาครับ Sunshine Windows Portable.zip อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้อยู่เราต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Extract All ได้เลยนำโฟลเดอร์ที่ได้ไปไว้ในตำแหน่งบนไดรฟ์ที่เราต้องการนะครับจะไว้ที่ไหนก็ได้อย่างผมไว้ที่ไดรฟ์ G แล้วกันจากนั้นให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ Sunshine ของเรานะครับดับเบิลคลิกที่ sunshine.exe ก็จะมีหน้าต่างรันอะไรแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ URL นี้ครับโลคอลโฮสต์แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะก็ลองดูถ้าพบแบบถ้าพบหน้าต่างแจ้งเตือนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็ proceed ไปนี่เราก็จะเข้ามาหน้านี้ครับจากนั้นก็ให้เราสร้าง username แล้วก็รหัสผ่านนะครับจำรหัสไว้ให้ดีด้วยนะครับเพราะเราต้องใช้มันต่อไปในอนาคตเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม login นี่เราก็จะมาหน้านี้ก็ให้ใส่ user password ที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมาลงไปถ้ามาถึงหน้านี้ก็แปลว่าเราติดตั้ง Sunshine เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะไปติดตั้ง Moonlight บน ROG Ally กันก่อนที่จะเริ่มติดตั้งนะครับใครที่ใช้การ์ดจอ Nvidia แนะนำให้เข้าไปที่ GeForce Experience แล้วปิดฟังก์ชันเกมสตรีมไปก่อนนะครับเพราะมันอาจจะทำให้การทำงานมีปัญหากับ Sunshine ได้นะครับสำหรับการติดตั้งมูลไลท์บน ROG Ally นะครับก็เข้าไปที่ลิงก์นี้เลยผมทิ้งไว้ให้ใน Description แล้วเลือกดาวน์โหลด Windows Portable X64 นะครับแตะเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นก็กดเซฟเราก็แตกไฟล์ตัวนี้ครับทำเหมือนตอนเราแตกไฟล์ Sunshine เลยโฟลเดอร์เดิมก็ลบทิ้งไว้ได้เลยนะครับจากนั้นก็โฟลเดอร์ที่เราได้เนี่ยย้ายไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอย่างผมจะไว้ที่ไดรฟ์ C แล้วกันกดเข้าไปนะครับจะมีไฟล์มูลไลท์อยู่ตรงนี้ก็เปิดมันขึ้นมาเราจะเห็นชื่อคอมของเราอยู่ในโปรแกรมมูลไลท์นะครับแตะเข้าไปเลยทีนี้เราจะได้รหัสพินมาเอาเลขตัวนี้ไปใส่ในโปรแกรม Sunshine นะครับในหน้า setting ของ Sunshine เราจะเห็นเมนูพินอยู่ก็คลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็กรอกเลขลงไปเลยเนี่ยมันจะขึ้นว่า success เรียบร้อยลองกลับไปดูบนหมุนไลท์ครับตอนนี้เราก็พร้อมจะเริ่มต้นใช้งานแล้วแต่เรามาตั้งค่าก่อนนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับตรงนี้ผมก็จะปรับอันนี้เป็น Full HD แล้ว 60fps วิดีโอบิตเรทตรงนี้ผมก็เลือกเต็มไปเลยประมาณนี้วีซินผมปิดนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับมาไอ้นี้มันจะมีปัญหาในการเล่นอยู่บ้างนะครับผมลองกดเข้าดูนะก็คือ Moonlight เนี่ยจะเป็นการมิเรอร์หน้าจอมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าหน้าจอที่คุณใช้มีความละเอียดที่แตกต่างกับ ROG Ally เนี่ยอย่างอันนี้ผมใช้3440x1440ก็จะเห็นว่าภาพมันยาวมาเลยเวลาเล่นก็จะลำบากหน่อยก็ทางแก้ตอนนี้ของผมก็คือก็เปลี่ยน resolution หน้าจอของ PC เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น Full HD ก่อนพอปรับเป็น Full HD เนี่ยมันก็จะดูพอดีแล้วลองเปิดเกมดูสักหน่อยแล้วกันเนาะไอ้ทีนี้ผมก็พบปัญหาครับอันนี้อยู่ในหน้า Steam Big Picture Mode นะคือผมไม่สามารถใช้ปุ่มอะไรของล็อกอะไรในการคอนโทรลได้เลยนะครับ
ผมลองเดียวโบสีก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับคือ Moonlight มันไม่ดีเทคปุ่มพวกนี้เลยแต่ผมก็ไปเจอวิธีแก้มาละก็ให้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า VIGEMBUS แบบนี้แล้วเข้าไปกดดาวน์โหลดไฟล์นี้ครับที่ลงท้ายด้วย64.exe นะกดดาวน์โหลดมาอันนี้พอดีผมดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะได้ไฟล์นี้มาเดี๋ยวเมื่อกี้ติดตั้งมันเรียบร้อยจากนั้นเราก็รีบูทเครื่องล็อกอะไรของเรานะครับก็พอดาวน์โหลดรีสตาร์ทเครื่องเสร็จก็ลองใช้งานดูอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมูลไลท์นี่นะก็เข้าสตรีมเดี๋ยวลองดูว่าใช้ปุ่มได้ยังเนี่ยได้ละสังเกตด้านล่างก็ขึ้นเป็นแบบเหมือนเราต่อจอยเรียบร้อยนี่นะครับ10วัตต์120 The lead said yes to the chop shop plan. Okay, cool. So, how do we start? Step one is for you to get your rider's prime commission. Then, we do our secret rendezvous with Liam. We have a secret rendezvous? I know, right? I'll ping you the location. Now go. It's Raziel. Everything's set. See you at the docks. เห็นไหมครับการเล่นด้วยวิธีนี้มันลื่นกว่าเราลันบนตัว ROG อะไรแน่ๆอยู่แล้วเราไม่สามารถปรับแต่เล่นได้ขนาดนี้ Press the Y button for accessibility options. Chat is enabled when you are in a party. Press the right. ดูกราฟิกนะครับนี้ Full HD Quality ก็ผมลองอัลต้าเลยนะเนี่ยดูตรงนี้ครับมันใช้ GPU แค่5วัตต์เองประหยัดแบตเตอรี่มากๆเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บน PC อยู่แล้วอันนี้เราแค่สตรีมมาเฉยๆอุณหภูมิ40องศาโอเคไปละบ๊ายบายครับ